อลิสติวเตอร์สตอรี่แล้วนะคะเป็นยังไงอันนี้ถ่ายต่อจากที่สตรีมสดไปเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะคะถ่ายสดเสร็จก็มาทำหัวข้อนะคะตามที่สัญญาไว้ค่ะพิกาการ์ดกลับมาอีกแล้วนะคะพิกาการ์ดอันนี้จะเป็นการเลือกกลุ่มไพ่นะคะเพราะว่าอลิสจับเป็นกลุ่มไพ่เลยเพราะว่าวันนี้เรามากับทาโร่2สำรับนะคะก็คือ New Hearts Tarot แล้วก็Crazy Wisdom นะคะของอาจารย์ถาวรบุญยวรรณนะคะมาสเตอร์ทาโร่คนแรกของเอเชียเปิดใหญ่ปะเปิดใหญ่มากบอกเลยว่าเปิดใหญ่มากเพราะว่าเป็นหัวข้อที่หลายๆคนนะคะทุกครั้งที่อลิสไลฟ์นะถามบ่อยมากจะเข้ามาถามคำถามเนี้ยบ่อยมากแล้วก็ เราก็เบื่อที่จะตอบแล้วค่ะมาเลือกไพ่เองเลยแล้วกันนะว่าคุณเลือกไพ่กองไหนนะคะก็จะเป็นแบบนั้นนะคะสำหรับการที่จะเลือกไพ่ของอลิสนะคะอลิสจะให้คุณแค่แว็บเดียวเท่านั้นนะคะประมาณ5วินาทีนะคะเพราะว่าแว็บแรกของคุณเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องลังเลเลือกแล้วเลือกเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นหัวข้อเนื้อคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนนะคะซึ่งในกลุ่มไพ่เนี้ยจะตอบปัญหาในเรื่องของเขามีลักษณะแบบไหนนิสัยใจคอเขาเป็นคนยังไงแล้วดูตัวตนคุณด้วยว่าคุณเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะสำหรับเรื่องเนื้อคู่เนี่ยอลิสเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วว่าเนื้อคู่เราสามารถเลือกเองได้นะคะสำหรับอลิสไม่ค่อยเชื่อเรื่องเนื้อคู่นะแต่ว่าอลิสเชื่อว่าคนที่ใช่หรือสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยกับคนรักของเรานั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่มีเนื้อคู่หรือคนที่ใช่แค่นั้นเองค่ะอยู่ที่การกระทำและกันเขาเรียกอะไรอ่ะการเปิดใจและทัศนคติหลายๆอย่างนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะพิกการหัวข้อนี้นะคะเราบอกได้เลยว่ามาแบบสนุกๆขำๆนะคะเอาเป็นว่าจะได้ประมาณอย่างนี้ลักษณะแบบนี้ลองดูดีๆแล้วกันว่ายังอยู่ใกล้ตัวคุณหรือเปล่าหรืออยู่ไกลหรือยังหาไม่เจอหรือว่ายังไงนะคะกติกาง่ายๆเลยค่ะสำหรับใครที่จะพิกการกับอลิสนะคะเพียงคุณหลับตาไว้ค่ะหลับตาตอนนี้เลยนะแล้วคุณก็คิดถึงตัวเองไว้ค่ะคิดถึงตัวเองไว้ดีๆนะคะยังหลับตาอยู่นะแล้วถ้าอลิสบอกว่าลืมตานะคะอย่าลืมนะคะ5วินาทีนั้นคุณจะต้องตัดสินใจและเลือกไพ่ทั้งหมด4กลุ่มไพ่นะคะมีทั้งหมด4กลุ่มนะคะพร้อมนะคะอย่าเพิ่งลืมตานะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกแล้วนะเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะจ๊ะสำหรับใครนะคะที่แบบเฮ้ยเร็วไปตั้งตัวไม่ทันสติกระเจิงอะไรอย่างนี้นะคะเอากลับไปอีกครั้งนึงค่ะกลับไปอีกครั้งแล้วคราวนี้ตั้งสติดีๆนะคะพอลืมตาขึ้นมาแล้วคุณก็เลือกกลุ่มไพ่กลุ่มที่คุณตั้งใจไว้แค่นั้นเองค่ะและเราก็จะมาอ่านไพ่กันแล้วนะคะโอเคเริ่มแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มไพ่กลุ่มที่1นะคะเราจะมาดูกันตึ๊งโอ้ my gosh นะคะสำหรับ New Heart นะคะอลิสดูไว้ว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนอะสำหรับ New Heart บอกมาแบบนี้นะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยเรามองว่าลักษณะเนื้อคู่เป็นคนที่ดูมีมิตินะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้หวือหวาไม่ได้โดดเด่นเป็นคนที่มีบุคลิกหลายแบบดูลึกลับดูน่าค้นหาดูรู้สึกว่าเฮ้ยคุณต้องลองสังเกตว่า1เขาจะไม่พยายามทำอะไรแบบให้ตัวเองโดดเด่นเลยเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวด้วยนะคะเก็บตัวในที่นี้ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าคิดจะพูดอะไรถึงจะพูดแต่ว่าถ้าจะให้มาบังคับให้เขาทำนู่นทำเนี่ยเขาจะไม่เลยนะคะมองดูแล้วจะเป็นคนผิวคล้ำๆนิดนึงนะไม่ใช่คนขาวค่ะเป็นคนผิวคล้ำดำแดงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ผิวขาวเหลืองแล้วก็ออกไปทางคล้ำด้วยซ้ำนะคะส่วนเป็นคุณผู้หญิงที่มาเลือกผู้ชายไว้คุณผู้ชายก็จะดูแบบว่ารูปร่างสันทัดนะคะเขาเรียกว่าดูแบบบึกบึนอะบึกบึนนิดนึงนะคะไม่สูงมากค่ะไม่สูงมากนี่คือลักษณะเนื้อคู่ของคนที่เลือกกลุ่มแรกนะคะแต่เรามามองว่าแล้วลักษณะนิสัยใจคอของเขาเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเขาเป็นคนที่มีมิติหลายอย่างนะแต่จริงๆแล้วอะข้างในลึกๆเขาอะเป็นคนที่สบายมากเป็นคนง่ายๆนะคะสำหรับ Casey Widom ขึ้นมารูปนี้นะคะ
รูปนี้อลิซรู้สึกได้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนสบายแน่ๆ1เป็นคนที่เขาเรียกว่าใจใจด้วยนะตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ว่าปรุงแต่งอะไรมากมายเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะบื้อหวามากมายอ่ะไม่ชอบการกระแสไม่ชอบรสเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่คนที่เป็นลักษณะแบบนิยมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนตามเทรนหรอหรือคนตามกระแสไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคะเขาจะอยู่แบบไหนอยู่แบบนั้นเป็นคนที่ชอบอะไรเดิมๆเป็นคนพื้นเพชิลๆอินดี้ไลฟ์สไตล์แบบเหมือนเดิมอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองว่าจิตใจเขาเป็นคนที่ดูจริงใจมากๆเลยนะคะเป็นคนที่จริงใจแล้วก็อย่างที่บอกตรงไปตรงมามากๆนะคะแต่พอมาดูเพราะว่าเรามาดูว่านะไอลักษณะเนื้อคู่แบบนี้มันเพราะอะไรอ่ะมันเพราะอะไรเรามาดูที่ตัวตนคุณค่ะเพราะจริงๆแล้วคนที่เลือกไพ่กลุ่มนี้นะตัวตนของพวกคุณเองเนี่ยเป็นคนที่จริงๆชอบบริหารเขาเรียกบริหารเสน่ห์ตัวเองชอบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองแบบไหนคือเป็นคนที่ค่อนข้างตามกระแสค่ะเลยได้เนื้อคู่แบบอย่างนี้ไงคือแบบว่าเป็นคนตามกระแสเป็นคนที่อยู่ในคำว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวยงามอ่ะมองว่ามองโลกในแง่ดีมองโลกสวยเบาๆนะคะคือเป็นคนที่ไม่คิดร้ายนะสำหรับคนที่เลือกกองหนึ่งนี่เป็นคนที่อย่างที่บอกใสๆไม่คิดร้ายแล้วก็เป็นคนชิลๆด้วยนะคะอันนี้ไพ่นะคะอีกอย่างนะคุณมีมิติในความแบบว่าเป็นตัวของตัวเองสูงมากด้วยนะคะคือมีโลกส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาจับยุ่งวุ่นวายมากมายอะไรเงี้ยเนื้อคู่ก็เลยมองว่านั่นแหละเป็นคนที่ชอบคนใจใจนะคะนั่นแหละดังนั้นเนื้อคู่มันมาแบบนี้ให้ลองมองลักษณะดูแต่ไม่ต้องบอกว่าต้องเป็นแบบนี้ 100% นะเพราะอลิซมองว่ามันเปลี่ยนได้ไอตัวรูปลักษณ์สูงเตี้ยดำขาวเนี่ยเราก็พูดยากนะเพราะว่าบางทีสมัยนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะจากกำเนิดชาติกำเนิดมาเนี่ยอาจจะเป็นคนผิวคล้ำแต่โตมาเนี่ยผิวขาวแล้วอะไรแบบนี้ใครจะไปรู้ไงเราต้องไปดูที่แบบว่าชาติกำเนิดเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนผิวแบบไหนอะไรแบบนี้ด้วยนะดังนั้นไอตัวลักษณะเนี่ยไอผิวเนี่ยดำขาวรูปลักษณ์ภายนอกอลิซจะไม่ฟิกมากแต่มองในลักษณะคือเป็นคนที่ลึกลับพอตัวนะคะลึกลับพอตัวอันนี้ก็คือสำหรับคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่1 นะคะจบค่ะโอเคสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1แล้วนะคะกลุ่มที่1แล้วอยากจะดูใหม่นะคะหรือว่าอยากจะลองดูอีกช่วงนึงสมมติเดือนหน้าฉันอยากจะมาลองดูอีกครั้งนะคะก็ค่อยมาเล่นอีกรอบนึงก็ได้นะคะต่อไปเราจะมาดูคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2แล้วนะจ๊ะไม่มีอะไรมากสำหรับกลุ่มที่2เนี่ยมองตัวลักษณะเนื้อคู่ก่อนนะคะไพ่ทาโร่New Heart Tarot ได้บอกมาว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาลักษณะคือไม่ธรรมดาดูเป็นคนที่คือเหมือนแบบว่าดึงดูดอะดึงดูดอยู่ตลอดเวลาลักษณะคือแบบมีเสน่ห์มากๆเลยคุณมองแล้วคุณรู้สึกได้เลยว่าเขาจะต้องมีเสน่ห์บางอย่างที่ดึงดูดคุณเข้าไปดึงดูดในที่นี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องหน้าตานะเพราะอลิซมองว่าหน้าตาของคนที่เลือกกลุ่มใบที่2เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าตาที่หวือหวาหรือแบบเป๊ะปังอลังเวอร์อะไรขนาดนั้นนะแต่เป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีพูดจาดีนะคะเพราะว่าพอเรามาดูไพ่ใบที่2เนี่ยเป็นเรื่องนิสัยใจคอนะนิสัยใจคอของคนเนื้อคู่คุณน่ะพอมันดึงดูดชอบดึงดูดคนเนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นเรื่องคำพูดของเขาความคิดของเขาเป็นคนที่ถามว่าเดี๋ยวทีเล่นทีจริงตลอดเวลานะคะเป็นคนที่บางทีก็เจ้าชู้ดิดด้วยนะคะเป็นคนที่อลิซบอกเลยว่าคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2เนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่จับทางยากมากนะเป็นอะไรที่แบบคุณไม่ค่อยชอบด้วยนะคะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับคุณเลยเพราะไพ่ตัวตนคุณขึ้นมาเนี่ยคนที่เลือกกลุ่มที่2เนี่ยเป็นคนที่จริงๆแล้วจะถามว่าชิลก็ไม่ชิลนะแต่เป็นคนที่คิดเรื่องราวอะไรในเรื่องของความรักเนี่ยไว้หมดแล้วเป็นคนที่ตั้งความหวังกับความรักมีความหวังกับความรักตลอดเวลานะคะจัดเก็บเขาเรียกจัดเก็บเมมโมรีความรักในอดีตตัวเองอะไว้เยอะมากนะคะเป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีประวัติความรักเยอะอะแล้วก็แบบผ่านโลกมาเยอะประสบการณ์เยอะเจ็บมาเยอะอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพอมาดูเนื้อคู่คุณจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องดูเลยว่า
เรื่องคู่ของคุณเนี่ยดูเหมือนจะเจ้าชู้ค่ะแต่จิตใจลึกๆเขาเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมง่ายมากเขาเป็นคนที่เรียกร้องความสนใจอยู่ตลอดเวลานะคะชอบทำอะไรให้คนรักเนี่ยหึงหวงอยู่ตลอดเวลาก็เลยถึงบอกว่าเนื้อคู่ดูลำบากหน่อยนะดูแบบเฮ้ยจะเหนื่อยไหมแต่จริงๆงานพอเรามองว่าตัวตนของคนที่เลือกไพ่กลุ่มเนี้ยเขาเป็นคนที่จัดการเพราะประสบการณ์เขาเยอะมากดังนั้นเนี่ยพวกนี้หรอดอนแคร์ง่ายๆสบายๆเพราะว่าเขาจัดการได้อยู่แล้วดังนั้นคุณลองกลับไปดูนะคะว่าคุณเคยผ่านคนแบบนี้มาหรือเปล่าเพราะว่ามีเกณฑ์นะคะเนื้อคู่เคยผ่านวนเวียนมาในชีวิตแล้วนะแล้วคุณก็เผลอแบบว่าไม่ได้สนใจไม่ได้เก็บมาคิดอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละเนื้อคู่อ้ออีกนิดนึงนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลตัวด้วยนะเนื้อคู่เป็นคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตตลอดเวลานะจ๊ะนี่ก็คือคนที่เลือกไพ่กลุ่มที่2นั่นเองค่ะต่อเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับไพ่กลุ่มที่3ค่ะมาดูกันโอเคลักษณะเนื้อคู่เนาะคนที่เลือกกลุ่มที่3เนี่ยอลิซใช้เครซี่เป็นคำถามลักษณะเนื้อคู่คุณดูไพ่จะบอกว่าคนที่เลือกกลุ่มที่3เป็นคนที่เนื้อคู่เนี่ยบอกได้คำเดียวนะว่าเฮ้ย perfect เลยperfect man perfect girl นะคะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีชีวิตที่เจ้าระเบียบมีชีวิตที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเติบโตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเนื้อคู่ที่ถ้ามองในรูปลักษณ์ภายนอกนะคะลักษณะเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่น่าจะแบบไปทางขาวๆตี๋ๆหน่อยไม่ได้หน้าไทยอ่ะอาจจะเป็นแบบลูกครึ่งหรืออาจจะเป็นแบบว่าแนวแบบเขาเรียกว่าไงดีอ่ะขาวเนี่ยเป็นหลักทำไมอลิซไม่รู้นะยังไงเนื้อคู่คนที่เลือกกลุ่มเนี้ยเนื้อคู่เป็นคนผิวขาวเลยถ้าคุณคบคนที่ดำอยู่เนี่ยรีบไปให้เขากินยาขาวเดี๋ยวนี้เลยนะคะเผื่อจะได้เป็นเนื้อคู่ได้นะแล้วอีกเรื่องนึงคือเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มากๆเลยนะคะเนื้อคู่เนี่ยบอกได้เลยอาจจะต้องเป็นคนที่แก่กว่าคนที่กลุ่มอยู่ในกลุ่มที่3เนี่ยเนื้อคู่แก่กว่าหรือทำตัวแก่นะเป็นคนที่มีรสนิยมแก่นะคะแก่ในที่นี้อาจจะเป็นในเรื่องของแบบว่าเขาเรียกว่าคนมีความคิดมากกว่าเนาะอย่าไปเรียกแก่เลยเนี่ยเดี๋ยวโดนด่าอีกเนี่ยเดี๋ยวก็มาผิดอีกเนี่ยนะคะไม่ได้แก่แบบอารมณ์แบบคล่ำคลืออะไรแบบนั้นแต่เป็นคนที่ดูผ่านโลกมาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบว่ามีประสบการณ์มากจริงๆอันนี้คือลักษณะเนื้อคู่เนาะต่อมาเรามาดูเรื่องนิสัยใจคอเนี่ยนิสัยใจคอเขาอะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เลอะเทอะเป็นคนรู้สึกว่าชีวิตจะต้องอยู่ในแบบแผนนะคะเป็นคนที่ดูเครียดแต่จริงๆแล้วข้างในเนี่ยเป็นคนที่รักความสงบมากๆเป็นคนที่รักสัตว์อันนี้บอกได้ไหมอ่ะเป็นนิสัยใจคอเรามองได้เลยว่ารักสัตว์มากๆอ่ะทำไมเรารู้สึกว่ารักสัตว์ก็ไม่รู้เรามองว่าเขาอ่ะเป็นคนที่จะได้ดูแลใครนะเขาจะดูแลแบบดีมากเลยต้องบอกอย่างนี้ว่าเทคแคร์เก่งเอาใจเก่งแต่ถ้าเขาต้องการอะไรคุณก็ต้องให้เขาได้เหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างเอาแต่ใจนิดนึงนะคะเป็นเหมือนเรื่องนิสัยเล็กน้อยนิสัยจิตใจเขามันแบบว่าอย่างที่บอกคนที่มันเก่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเราดูลักษณะคนเก่งคนที่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยมันขาดการเอาใจไงเพราะตัวเองสู้กับตัวเองมาตลอดอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นความต้องการของเขาเลยรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องได้ใครสักคนมาดูแลเขาคนที่เลือกกลุ่มที่3เนี่ยบอกได้เลยว่านิสัยใจคอคุณเองนะคุณที่เลือกกลุ่มที่3เนี่ยเรามองว่าตัวตนคุณน่ะเป็นคนที่อาจจะเพราะว่าคุณเพิ่งตัดขาดกับอะไรมาบางอย่างหรือบางทีกำลังเพิ่งคิดเลยนะเป็นเหมือนแบบว่าเพิ่งเปลี่ยนทัศนคติตัวเองได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะหลุดพ้นอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยพอคุณจะหาเนื้อคู่หรือหาคนที่ใช่จริงๆเนี่ยอลิซอยากให้มองคนที่มีประสบการณ์มากจริงๆเพราะบางทีเนี่ยคุณขาดประสบการณ์ในเรื่องราวของความรักเรามองว่าต่อให้คุณเจ็บมาเยอะแค่ไหนแต่คุณไม่เคยจำเลยนะคะคุณเป็นคนที่หนีปัญหาเก่งนะคะมีปัญหาอะไรก็ขอถอยก่อนละกันไม่ขอสู้ไม่กล้าเผชิญหน้ากับอะไรดังนั้นเนื้อคู่คุณเลยต้องเก่งนะคะแล้วก็จัดการคุณได้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสำหรับเนื้อคู่นะคะคนที่เลือกกลุ่มไพ่กลุ่มที่3นั่นเองนะจ๊ะ
ต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่4นะคะพิกการ์ดกลุ่มที่4เนี่ยลักษณะเนื้อคู่เลยเป็นไพ่ใบนี้ว้าวลักษณะดีนะลักษณะดีแต่ก็ยังไม่ดีสุดต้องบอกอย่างนี้ว่าเรามามองตัวตนคุณก่อนเลยดีกว่าอยากพูดตัวตนก่อนไม่อยากพูดลักษณะเนื้อคู่คนที่เลือกกลุ่มที่4เนี่ยเพราะตัวตนคุณอะมันเด่นมันพุ่งขึ้นมาเลยว่าคุณคาดหวังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตมากพอคุณมาดูหัวข้อนี้กับอลิสเนี่ยรู้นะว่าคุณมีแต่ความคาดหวังคุณอยากรู้ไปซะทุกอย่างแล้วคุณก็คาดหวังคำตอบของอลิสมากๆด้วยดังนั้นเนี่ยกลุ่มนี้นะบอกได้เลยว่าคนที่เลือกให้กลุ่มที่4เป็นคนที่บางทีเหมือนแบบว่าไบโพล่านิดนึงนะสองจิตสองใจไม่แน่วแน่โลเลอาจจะเป็นคนที่แบบว่ากลับไปเลือกไพ่ใหม่แล้วก็มาเลือกกลุ่มที่4หรือเปล่านะอันนี้อาจจะเป็นไปได้นะมันเลยมองว่าตัวตนคุณเนี่ยบางทีเหมือนคุณกำลังปิดกั้นอะไรกับตัวเองอยู่ทำเหมือนคุณกำลังคิดอยู่ด้วยว่าไร้สาระอ่ะมาดูเนื้อคู่อ่ะไร้สาระอะไรแบบเนี้ยเป็นคนที่ขวานผ่าซากแต่ก็เป็นคนที่จริงใจพอตัวนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเก็บเรื่องราวแล้วก็สังเกตคนอื่นเก่งนะคะสำหรับคนที่เลือกกลุ่มที่4นะต่อมามาดูลักษณะเนื้อคู่เขานิดนึงนะคะที่บอกว่าเป็นไพ่ใบนี้นะลักษณะเนื้อคู่ของคุณเนี่ยกลุ่มที่4มองได้เลยว่าถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนครึ่งๆกลางๆครึ่งๆกลางๆในที่นี้เป็นในเรื่องของบุคลิกค่ะบุคลิกภาพนะคะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยถ้าใครที่เป็นแบบว่าอันนี้ต้องบอกว่าเพศทางเลือกนะรู้สึกได้เลยว่าใครที่เป็นเพศทางเลือกมักจะเลือกกลุ่มที่4เข้ามาด้วยนะคะอันเนี้ยเราเลยมองว่าลักษณะเนื้อคู่จริงๆอ่ะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากแต่พร้อมจะปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาคุณต้องลองสังเกตลักษณะคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะถ้าคุณอยากรู้ว่าเขาเป็นเนื้อคู่ไหมคุณลองดูเขาว่าเขาดูแบบเป็นคนที่พอเราพูดอะไรไปเนี่ยเขารับได้หมดเลยเขาปรับอะไรได้หมดเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากได้คนแบบนั้นแบบนี้เคยพูดเล่นๆนะแต่เขาก็ทำจริงเป็นคนจริงอ่ะต้องบอกอย่างเป็นคนจริงลักษณะตัวเขาเองนะคะถ้ามองในเรื่องหน้าตาค่อนข้างหน้าตาดีนะคะกลุ่มที่4เนี่ยได้แฟนหน้าตาดีนะเนื้อคู่ลักษณะกลุ่มคนหน้าตาเอ้ยมาว่ะต้องบอกว่าใช่ย่อยนะคะไม่รู้ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงมาหรือเปล่าแต่เรามองว่าข้างในจิตใจเขาเนี่ยเรามาดูไพ่ใบต่อเนาะข้างในจิตใจของคนเนื้อคู่คุณเองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าเก็บกดนิดนึงนะคะเป็นคนที่คาดหวังในเรื่องราวของความรักมากๆถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วมาดูว่าเขาเป็นเนื้อคู่เราไหมเนี่ยคุณลองสังเกตว่าแฟนของคุณเนี่ยดูจริงจังไปกับทุกๆเรื่องหรือเปล่านะคะจริงจังเก่งแล้วก็เป็นคนที่วางกรอบตีกรอบคุณอยู่ตลอดเวลาตีกรอบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เข้ามาแล้วบางครั้งเนี่ยเขาก็มีโมเมนต์นะต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากเนื้อคู่คนเนี้ยข้อดีต้องบอกว่าความน่ารักของเขาอ่ะทำให้คุณไม่เบื่อเพราะอย่างที่บอกตัวตนคุณอ่ะมันเหมือนแบบว่ายังมีความโลเลเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจเป็นขาดความมั่นใจดังนั้นเนื้อคู่ของคุณอ่ะต้องได้คนที่มั่นใจในตัวเองพอตัวนะคะเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตมีไลฟ์สไตล์ที่แบบชัดเจนอ่ะชัดเจนด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาพร้อมปรับเพื่อเราได้ดีมากๆเลยอันนี้ถือว่าได้คู่ชีวิตหรือเนื้อคู่ค่อนข้างที่จะแฮปปี้อยู่นะคะแล้วก็สุดท้ายอลิสขอจบกลุ่ม4กลุ่มนี้แล้วเนาะแต่ว่าเราจะมาคุยกันนิดนึงนะคะท้ายคลิปว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะเลือกกลุ่มไหนเนี่ยใน4กลุ่มเนี่ยอลิสมองว่าลักษณะหรือนิสัยใจคอบางทีทำไมอลิสถึงให้มาดูจิตใจตัวเองด้วยเพราะว่าคุณพยายามอยากได้เนื้อคู่ในแบบที่คุณต้องการแต่คุณลืมมองไปว่าตัวคุณเองทำตัวเองให้เหมาะกับเนื้อคู่ที่คุณต้องการบ้างหรือยังเรามัวแต่เอาเขาเรียกว่าความคิดที่อยากจะแบบเอาคนนั้นคนนี้เขาต้องเป็นแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้แต่เราไม่เคยปรับเปลี่ยนตัวเองเลยแล้วพอมาเสียใจหรือผิดพลาดในความรักเราก็โทษนู่นโทษนี่บางคนโทษตัวเองจนแบบว่าหนักเลยนะอันนี้อลิสเป็นห่วงจริงๆสำหรับเรื่องราวของความรักนะคะใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะถือว่ามันเป็นประโยชน์หรือไม่มากก็น้อยเนาะเราก็ยินดีนะคะรับคอมเมนต์ของทุกคนแล้วก็
ขาเรียกว่ายังไงอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้อลิซด้วยจริงๆนะคะมีคอมเมนต์มาบอกว่าอลิซแม่หมอขยันมากนะอลิซอ่ะเป็นคนที่ชอบพูดกับทุกๆคนเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ลิงเรื่องราวอะค่ะเลยตั้งชื่อว่าอลิซติวเตอร์สตอรี่ไงใช่ไหมมันเลยรู้สึกว่าพอเรามีเรื่องราวที่อยากจะพูดเนี่ยเราก็เลยรีบทำคลิปแล้วก็รีบแบบว่ามาบอกทุกคนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะฝากกด Subscribe ไปด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการมาเจออลิซแบบว่าทันทีท่วงทีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้อลิซกลับมาสตรีมบ่อยแล้วนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ้ออีกนิดนึงอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจอลิซนะคะอลิซทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะอยากติดต่อดูไพ่ส่วนตัวก็ติดต่อที่ทางเพจได้ทางเดียวเลยนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บายค่ะหวังว่าชอบนะ